ครื่องล้อหน้าเท่านั้นอนุญาตให้ใช้ไนตรัสออกไซด์ระบบช่วงล่างของล้อขับเคลื่อนเปิดอิสระใช้เกียร์ได้ทุกประเภทใช้ยางได้ทุกประเภทความกว้างไม่เกิน12นิ้วน้ำหนักพร้อมผู้ขับต้องไม่ต่ำกว่า900กิโลกรัมกลับมาแล้วครับกับการแข่งขันซุปเปอร์ไทยแลนด์เรคคอร์ด2018ต่อไปจะเป็นรุ่นของ Pro 4ขับหน้าครับครับลาบอีกแล้วชี้แจงหน่อยเมื่อกี้เราอ่านอยู่ในคอมเมนต์ครับครับท่านผู้ชมทางบ้านบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่จัดแบ่งเป็นอาทิตย์นึงเล่าอ๋อให้มันห่างกันคือเราเคยทำแล้วแล้วมันใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสูงมากนะครับครับหนึ่งคือสนามมันต้องเดทแอร์อยู่5วันทำการของเขาอะครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าโครงสร้างเราลงเต็มระบบถูกต้องเขาจะปล่อยให้คนอื่นเช่าก็ไม่ได้เพราะโครงสร้างเราทั้งนั้นครับใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าเช่าของสนามทุกวันที่เราเว้นว่างไปเราก็ต้องจ่ายแค่เราติดจัดกันตั้งแต่วันพุธจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยเราหมดไปร่วมจะ10ล้านนะครับครับถ้าเว้นอาทิตย์แบบนั้นเนี่ยผมว่า10ล้านไม่น่าพอนะครับครับคือบางท่านบอกเฮ้ย10ล้านแพงอะไรวะเออคือโหคือผมก็จะพูดเป็นคำพูดท่านไม่ได้นะครับก็เอาง่ายๆค่าพิธีกร7คนนี่ก็เท่าไหร่แล้วครับค่าเต็นท์ค่าเบียร์เลี้ยงค่าอาหารค่าบูธค่าคนงานค่าขนทยกขนไปขนมาค่าห้องน้ำค่าไฟค่าโอ้เยอะเลยต้องกล่าวให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะรถที่ท่านเห็นอยู่นี่ครับหมายเลข190ชายสวัสดี Escort Nagaoka The First GT Garage เมื่อ Qualify เข้ามา 10.399 ครับ190จาก The First ครับจากจ้านย่ามรามอินทาครับผมนี่เอาเป็นใช่ว่าสมสวย The Firstนากาโอกะ GTR S car used car quality มั่วแม่งไปเรื่อยกู fresh car wash ใช่ดีคือต้องมี grip auto police ด้วยคุณพูดไม่ได้นี่คุณ RT ผมพูดอะไรไม่ได้ตอนนี้ของผมที่ทำเจ๊งไปหมดแล้วอ้าวเอาละครับดึงสลักล้มหมอกเรียบร้อยครับชี้แจงคนขับสวยมากคันนี้ครับทำไมไม่ทำท่านี้แล้ววิ่งบนถนนกันบ้างวะได้เหรอได้มีวิลิบาร์ด้วยเนี่ยนะเอาที่อเมริกาเขาก็ถอดวิลิบาร์นะแล้วเขาก็ใส่ยางนิ้วแต่เป็นเรเดียนอ่ะจิมมี่ใช่ไหมมันมีใช่ไหมจิมมี่เออเขาก็วิ่งกันท่านี้บนถนนนะครับแต่ก็วิ่งเอาคนกวนอ่ะเอาภาพจะดีกว่าควอลิฟายไหมครับ 10.3 โชว์เท่าหน่อยดิแบงโก้ 10.79 ครับหวังพึ่งอะไรไม่ได้เลยทุกคนมึงกลัวบรรทัดฐานมึงวิ่งทุกปีแล้วกลัวบรรทัดฐานของการควอลิฟายมึงมาตั้งแล้วกูเดาไม่เคยได้เลยอะสวิงที่หมายเดาใจไม่ถูกอะครับทางบ้านถามมาว่าทำไมต่างประเทศเขาโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์ในสนามมากกว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์ครับครับเท่าที่รู้เนี่ยเขาไม่ได้โอเวอร์ฮอลนะครับเขาเปลี่ยนอะไรในเครื่องยนต์เอาชัวเอาชัวแต่ถ้าให้โอเวอร์ฮอลในสนามไม่มีทางครับครับเพราะมันไม่ทันเขาจะมีเครื่องสำรองมากกว่าครับอะไรเครื่องอะไรเงี้ยสำรองไปนี่หนักเลยครับออกตัวไม่ได้ครับหมายเลข10ครับเผ่าพันธ์สิริสวัสดิ์ครับ MGB Motorsport เข้ามาด้วยเวลา 10.378 ตัวจบที่ 11.78 นะครับครับเพราะว่าออกตัวไม่ได้ครับออกตัวกินหนึ่งแล้วบุบรับไปครับแต่ว่าในต่างประเทศอ่ะยังอเมริกาคือสปอนเซอร์เขาอลังการ
เอาง่ายๆสมมติในอนาคตเรามีแน่ๆนะครับเบอร์สันสปอนเซอร์ของเราที่เมืองนอกเนี่ยเบอร์สันนี่เขาก็สปอนเซอร์รถแข่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่เบอร์สันมีอะไรทุกชิ้นที่เบอร์สันสามารถหาได้เนี่ยเขาก็จะทุ่มให้รถแข่งนี่เขาสปอนเซอร์ครับแต่เมืองไทยเราใกล้แล้วครับใกล้จะถึงวันนั้นละขอเวลาเราอีกนิดนึงท่านต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับว่ากีฬามอเตอร์สปอร์ตบ้านเรานั้นยังตามหลังเมืองนอกอยู่เยอะนะครับอยู่เยอะเมืองนอกเขาเรียกได้เต็มปากว่า professional หรือมืออาชีพซึ่งเป็นตัวขี่ที่สามารถมีการเทรดดิ้งมีการซื้อตัวขายตัวเพื่อไปขี่ในทีมใดทีมหนึ่งนะครับแล้วก็นักขับมีเงินเดือนนะครับมีสังกัดมีสปอนเซอร์ที่เสื้อแต่ไทยครับมันต่างกันตรงนี้ครับอันนี้ครับไม่มีสปอนเซอร์อะไรข้างรถเลย231กฤติวัฒน์แสงเสงี่ยมครับมังกี้การาดนี่รถก็จากอู่เขาเลยคอยไฟมาเท่าไหร่ 10.173 ครับเราดีไม่ค่อยดี2ขาย 10.34 แล้วกัน 10.04 ครับคุณเลือกดาวดีกว่าองค์กูไม่ลงดีกว่าคอยไฟ 10.04 ครับเกือบ9แล้วครับ1อุ้ยอีกนิดเดียวก็ลง9แล้วเกือบ9แล้วก็ผมว่าคุณพักผ่อนก่อนครับผมว่าคันนี้จะ9เอาอ่ะผมว่าคุณพักผ่อนก่อนดีกว่าผู้ชายคนนี้ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังจิมมี่ครับอัตคุณโคจรวิสานะสยามโปรโตไทป์ GT กลา HYB Speed D Pro Shop ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังครับครับอัตคุณวิลลี่บาร์ไม่ใช้แล้วครับดูจิมมี่พิตตี้คุณลิฟายดีมาอยู่ที่ 10.079 ครับผมว่าลงไม่ยากผมขออนุญาตฟัง2เกียร์ได้มั้ยได้ๆเดี๋ยวผมตอบท่านเลยว่าลง9หรือไม่9ได้รอเลยเพราะผมกับพิตตี้นี่รู้ใจกันอยู่วิลลี่บาใส่ทำไมใส่เป็นงั้นครับเอาเท่เดี๋ยวๆขอวิ่งก่อนขอคันนี้วิ่งก่อนแล้วเดี๋ยวอธิบายเอ้ยดี 9.8 ลง4ด้วยอาจารย์โก้มา 9.8 นะครับดูโอ้ยตื่นเต้นครับ 8.72 โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่เมื่อกี้ออกตัวดีจริงแรงไปอ้าวอีก3คันรออะไรอยู่สไลด์ขึ้นดีครับโอ้โหโอ้โหพวกวิ่งแปรปวดหัวกันทั้งคณะเลยครับแต่เมื่อกี้โอ้คือออกตัวไปเหมือนมีสลิงลากออกไปอ่ะคือไม่มีฟรีแบบทิ้งเยอะคือออกพุ่งออกไปเลยเฮ้ยๆๆกูไม่เชื่อดูรีเพย์อีกคือควอลิฟายมา 10.0 น่ะท่านผู้ชมคิดภาพวันควอลิฟายเนี่ยเขาวิ่ง10กันหมดนะครับตัวเขาเองก็10แล้วอันนี้เครื่องอะไรเนี่ยตั้งแต่ K27 มั้งคือควอลิฟายมาเป็น10หมดเราในฐานะพิธีกรนะครับแล้วก็คิดว่าในรุ่นเนี้ยมันก็น่าจะ10ใหม่ก่อน